บกับเหล่าดีเจมากมายที่จะมาเสิร์ฟความสุขกันแบบสดและคุยแบบใกล้ชิดกับดีเจที่เป็นทั้งดารานักร้องเน็ตไอดอลทอล์กยังเติมความสุขให้คุณแบบสุดๆกับศิลปินดารากับช่วงทอล์กพูดคุยกับคนดังมารู้จักกับทอล์กได้แล้ววันนี้ที่ www.talktalk.in.th ดาวน์โหลดทอล์กได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android การถ่ายรูปอ่ะมันก็เหมือนการหยุดเวลาเมื่อเรากดชัตเตอร์ไปแล้วอ่ะทุกอย่างก็จะหยุดนิ่งและนี่ก็จะเป็นรูปของฟังสวยแต่ถ้าแบบเนี้ยมันก็จะเป็นรูปของเราอีเราสัญญาว่าเราจะเหมือนภาพถ่ายก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไงทำไมอ่ะต้นเราไม่มีสิทธิ์ถามหรอว่าต้นทำอะไรอยู่ที่ไหนต้องไปไหนกับใครอ่ะเราเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอต้นเยอะๆได้ป่ะถ้ายังอยากคบกันต่ออย่าเป็นตัวปัญหามันน่ารำคาญวันนี้ก็มีพิธีกรที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะเอกค่ะเฮ้ยแกก็เป็นพิธีกรที่หล่อไงแหมก็สวัสดีครับผมดีเจแฟร์หรือแฟร์สตรีมนะครับผมค่ะนะคะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะก็คือคุณฟิล์มบงกอดค่ะสวัสดีค่ะช่วยหยุดปล่อยข้าวสารเสกสักครู่นะคะก็อยากรู้แล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มคนนี้ก็คือคุณนมค่ะไม่เบาเหรอฮะไม่เบาเหรอจริงป่ะก็ปากเฮ้ย yo test 2ได้ยินนะได้ยินไหมยูเซอร์ได้ยินไหมครับได้ยินกดหนึ่งไม่เบาพอดีกดไม่เบาที่หมายถึงไม่หรือว่าหมายถึงไม่ถูกหนึ่งได้ยินเป็นปกติใช่ไหมปกติครับโอเคไม่เบาแต่ว่าไกลเบาก็เร่งเสียงสิแหมเดี๋ยวพี่เหมือนจะตกขอบขยับก่อนคุณหนุ่มนั่งตักไหมหรือไม่ใช่คือมันตกใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องแฟนขยับมาเดี๋ยวตกได้ไหมครับได้ก่อนที่เราจะมาพูดคุยสัมภาษณ์กับพี่ฟิล์มจริงๆมีความลับอย่างหนึ่งอยากจะบอกพี่ฟิล์มเฮ้ยยังไงอย่างแรกคือเราเป็นคนจันทบุรีเหมือนกันเฮ้ยจริงจริงจริงคนบ้านเดียวกันแล้วก็มองไม่ใช่ละก็คงจำเหมือนกันหรอไม่เคยหมออย่างที่สองคือเออสองผมกับพี่ฟิล์มเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งเฮ้ยจริงเหรอแต่อาจจะจำไม่ได้เราเคยเจอต้องหน้าตาดีเราเคยฮะเราเคยเจอกันที่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่จันทบุรีชื่อร้านเดอะเคสตอนนั้นพี่ฟิล์มยังไม่ได้เริ่มประกวดเดอะวอยซ์อะไรเลยแต่พี่ก็เริ่มร้องเพลงประกอบละครแล้วแล้วเหมือนพี่ขึ้นไปร้องอะไรสักอย่างอ๋อขึ้นไปแจมกับเพื่อนเออแล้วขึ้นมาแจมแล้วผมเล่นกีตาร์พี่ฟิล์มเฮ้ยจริงเหรอใช่ใช่วันพี่ฟิล์มมาร้องเพลงกับผมแล้ววันนี้ผ่านมาประมาณ 3-4 ปีพี่ฟิล์มเป็นศิลปินประสบความสำเร็จเต็มตัวแล้วชีวิตผมยังไม่ไปถึงไหนนี่ไงตรงนี้นี่ไงมีแฟนคลับมากมาย300กว่าคนเนี่ยมาดูแฟนประมาณ300คนขอบคุณมากนะครับเออขอบคุณแฟนค่ะดังมีสตอรี่นะจำได้จำได้เป็นคนสนิทกันดีฮะเรื่องพี่บ้างเป็นไงที่พี่เคยเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมก็ร้านนั้นเอาไม่ใช่นะคะไม่แต่ว่าฟิล์มมงกตอะหลายคนก็คือรู้จักแล้วเพราะว่าฟิล์มอะนางมีตำแหน่งนะจ๊ะเป็นยังไงครับเจ้าแม่เพลงละครใช่ไหมจำได้ไหมว่าตัวเองร้องเพลงประกอบละครอะไรบ้างอะค่ะเยอะเลยอะมีคร่าวๆเรื่องแรกคือจริงๆแล้วก่อนหน้ามาอยู่
ค่ายจริงจังนะคะก็มีเพลงประกอบละครมาปะปลายไม่ปะปลายค่ะแต่ก็ได้แบบเป็นที่รู้จักมากๆก็ช่วงนึงก็จะแบบช่วงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกแบบนางบาปจันเอ๋ยจันเจ้าเกิดทันไม่ลูกเพลงอะไรนะพูดชื่อเพลงได้มั้ยหรือว่าไงติดมั้ยชื่อเพลงชื่อเพลงนางบาปถ้าที่ผมไปเสิร์ชข้อมูลมาเนี่ยพี่ฟิล์มเนี่ยร้องเพลงประกอบละครมาน่าจะเกิน10เรื่องเกินไม่งั้นนางจะได้เป็นเจ้าแม่เหรอใช่ร้องเพลงมาเป็น10เรื่องพอมาเข้าช่วงแบบเข้าค่ายแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเข้าค่ายลูกเสือครับตรงนี้แค่นี้นะก็จะมีเพลงเรื่องแรกจะเป็นจำได้ไหมไอ้นี่อะไรนะพรพงษ์เราเองอยากให้เธอได้หัวใจอยากให้เธอได้ยินเสียงได้แค่นี้อ่ะต่อไม่รู้จะโทษใครไม่รู้จะโทษใครเดี๋ยวแล้วทีมงานเขาบอกช่วยรีบๆด้วยทีมงานต่อไอเรานี่ก็ยังไม่ไปถึงเรื่องเพลงเขาเลยนะก็จะมีพรพงษ์เราเองใช่ไหมคะมีสามีติตราแล้วก็มีอย่าลืมฉันนี่อันโกะก็รักสตรอเบอรี่ซึ่งเพลงนี้น่าจะรู้จักกันทั่วประเทศแล้วดังจริงๆน่าจะเป็นเรื่องสามีติตราซึ่งผมจำได้เลยตอนที่ดูละครเรื่องนี้ตาผมเกือบบอดนะครับเพราะอะไรคะสามีตีนี่ไงตรงนี้มีสามีตีตามีสามีตีตาตีตาเอาเรื่องดีกว่าแต่ละคนซึ่งวันนี้ก็พี่ฟิล์มของเราก็ได้มาปล่อยซิงเกิลนี่เรียกว่าน่าจะเป็นซิงเกิลแรกอย่างเป็นทางการที่ไม่ได้ประกอบละครถูกต้องค่ะมีความตื่นเต้นมากพร้อมกับมาบ้านสังกัดใหม่ด้วยนั่นคือมีเรคคอร์ดที่ฟอร์เบียจุดลองมาที่มาที่ไปครับจริงๆแล้วเหมือนแบบพ่อและพี่และน้องย้ายบ้านแล้วก็ย้ายตามก็หนีตามพ่อแม่มาก็มาอยู่กับพี่ฟอร์ค่ะจริงก็เป็นทีมงานชุดเดิมที่เราแฮปปี้จริงๆเรามีโปรเจกต์ที่ทำค้างๆกันอยู่แล้วก็อยากแบบสานต่อให้จบคุยค้างกันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเพลงแรกตัวปัญหาเมื่อกี้แอบคุยกับฟิล์มคือยังไงใครเป็นตัวปัญหายังไงใคร อะไรยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์เป็นตัวปัญหาเราเล่นค่ะก็จริงๆแล้วเพลงนี้มันจะพูดถึงมันจะเปลี่ยนไปจากเพลงเดิมๆของฟิล์มค่อนข้างเยอะค่ะที่บอกว่าเป็นเพลงแรกที่ไม่ได้ประกอบละครดังนั้นเนี่ยเพลงที่ผ่านๆมาของเราอ่ะเวลาเราร้องเนี่ยเราจะค่อนข้างจินตนาการว่าเราเป็นนางเอกบ้างอะไรบ้างค่ะมโนว่าอ๋อมโนฉันเป็นคนนี้ฉันไม่มีใครอย่างนี้อะไรปล่อยให้นางไปก็แบบเวลาร้องเนี้ยคือเราจะนึกออกไงว่ามันเป็นเรื่องของใครคาแรคเตอร์เสียงเราต้องเป็นใครยังไงอะไรค่ะพอมาเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยเราเหมือนเราต้องร้องแทนใจของคนอกหักทั่วประเทศคือรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนื้อหาเพลงนี้พิมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่กำลังแบบมีปัญหาเรื่องความรักอ่ะพอผู้ชายเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยหรือผู้หญิงเปลี่ยนไปก็ได้อ่ะพอเราทำอะไรก็ตามมันจะเริ่มผิดไปหมดในสายตาเขาอ่ะทำอะไรก็ผิดเขาตอนคบกันใหม่ๆเนี่ยถามตัวเองกินข้าวยังเจอใครที่ไหนก็รู้สึกแบบเขาสนใจฉันจังเลยพอแบบคบไปสักพักก็เริ่มรำคาญประโยคเดียวกันถามประโยคเดียวกันถามแบบเฮ้ยเธออยู่กับใครเมื่อกี้เราเห็นเธอเริ่มแบบจะอยากรู้ไปทำไมอะไรเงี้ยคือมันคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนที่ความรักความสัมพันธ์มันกำลังแบบสั่นคลอนก็เลยคิดว่าเนื้อหามันก็คือการที่คนเราออกมาเยลแล้วแหละว่าเหมือนกับทำไมถามไม่ได้อะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันทำอะไรก็กลายเป็นว่าฉันผิดหรอที่ตัวปัญหาหรอก็เลยเป็นเพลงนี้ตัวปัญหาซึ่งพี่เอ๋น่าจะฟังมาเยอะใช่ไหมเดี๋ยวแฟนยังไงคะมันเพราะไงจะได้ยินมันพูดถึงความยากง่ายในการร้องเพลงนี้ถือว่ายากหรือง่ายกว่าเพลงก่อนๆที่ผ่านมาไหมครับจริงๆแล้วเพลงว่ามันเปลี่ยนวิธีการร้องด้วยค่ะคือเพลงเดิมๆอ่ะเราร้องในมุมของแบบร้องลอยๆแล้วหวังว่าเดี๋ยวคนนั้นที่เราร้องถึงจะได้ยินไม่ว่าจะเป็นแบบไม่เจ็บอย่างฉันไม่ว่าจะเป็นเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่อยากให้เธอได้ยินอะไรเงี้ยเราร้องแบบมโนลอยๆแบบมโนลอยๆแล้วเดี๋ยวเขาได้ยินแต่เพลงนี้มันเหมือนแบบพูดแบบใส่หน้าเลยอะว่าแบบฉันมีสิทธิ์ถามไหมอะไรเงี้ยดังนั้นอารมณ์หรือความแรงของการใช้เสียงมันก็จะหนักขึ้นแล้วก็ฟิล์มก็ตื่นเต้นมากเพราะฟิล์มปกติไม่เคยร้องแบบนี้ฟิล์มก็ไม่รู้ว่าคนฟังจะแบบถ้าชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนเรามันก็จะมีแบบช่องเสียงที่ใช้ที่ถนัดต่างกันอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นชาเลนจ์ใหม่เหมือนกันเพราะผมแอบฟังมาก่อนหน้านี้เพิ่งฟังเพลงตัวปัญหามานะครับจะรู้พอฟังครั้งแรกเนี่ยรู้เลยมันแตกต่างจากเพลงก่อนของพี่ฟิล์มคือเมื่อก่อนเพลงก่อนมันจะเป็นเฮิร์ทเป็นอกหักเป็นอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้มันจะค่อนข้างใส่อารมณ์แบบเครียดแค้นนิดนึงเดือดดาลนิดนึงอะไรเงี้ยลงไปในเพลงจริงๆตอนทำเพลงอะค่ะลองหลายแบบคืออ่านเนื้อลองทำทำนองกันแล้วแบบลองหลายแบบลองร้องแบบร้องเศร้าๆแบบดูซิแบบเหมือนร้องแล้วให้เขาได้ยินเองอะไรเงี้ยกับร้องแบบ
พูดกับเขาเลยอย่างเงี้ยพอลองกันหลายๆแบบแล้วโหวตกันรู้สึกว่าทางนี้มันแบบมันดีกว่าดีกว่าแล้วมันก็ได้เห็นอีกวิธีการร้องนึงเห็นพัฒนาการการร้องของเราด้วยค่ะแล้วอย่างเห็นเพลงเนี้ยก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆมาช่วยด้วยในความพิเศษของเพลงใช่มีใครมาช่วยตรงไหนยังไงบ้างก็จะได้พี่ศิลาซีอูค่ะก็จะเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ค่ะเฮ้ยหลอกศิลาเป็นโปรดิวเซอร์เหรอใช่รู้จักคนรู้รู้จักจ้าทำไมรู้จักผู้ชายไปทั่วเลยก็ผู้หญิงคอร์ดอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านางอะที่ทำคือเมื่อก่อนนางเป็นรู้จักตอนก่อนที่จะมาอยู่ซีอูนางก็เป็นซาวเอ็นอะไรก็ว่าไปก็อยู่ซีลนู่นนี่แต่ว่าเขาอะจะเก่งเรื่องแบบเรื่องซาวอยู่แล้วอะใช่ใช่เขาก็โปรดิวซ์เพลงนี้เนื้อร้องทำนองก็ยังเป็นพี่ฟองเลียเหมือนเดิมพี่ฟองเลียแต่งให้ด้วยใช่ค่ะโอ้ก็มีพี่ที่น้องมาช่วยกันเยอะอยู่พี่ป๊อกอัดเบสใช่พี่ป๊อกซีลเนี่ยค่ะจริงจริงบ้านนี้เขาอบอุ่นนะมีอะไรนะมาช่วยกันเออใช่นะคะอ่ะแล้วปล่อยมาแล้วปุ๊บฟีดแบ็กไปยังไงบ้างก็จริงๆแล้วก็หลายๆคนที่เป็นแฟนกลุ่มเดิมอะค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็ดีใจที่กลับมาเขาก็รู้สึกว่าแบบชอบฟังแล้วชอบเพราะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยากถามทุกคนเหมือนกันนะคะทั้งบ้านลองพิมพ์มาก็นี่นะคะว่าจริงๆแล้วพอเปลี่ยนวิธีการร้องอะไรเงี้ยทุกคนคิดยังไงชอบอันเก่าหรืออันใหม่มากกันมีใครไปฟังแล้วบ้างคะยูเซอร์ชูมือหน่อยนี่แม่ชอบหลวงปู่เนี่ยชอบนี่ไงชอบพี่เอ๋สุดยอดฟังแล้วโดนไหมอ่ะโดนไหมโดนอะไรเพลงอะไรกันค่ะปีมันโดนชอบค่ะชอบแต่ชอบพี่แฟนี่ไงชอบแฟนี่ไงแล้วพูดถึง MV ล่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นทีเซอร์แล้วแต่ว่าตัวเต็มจะมาจะปล่อยวันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้1 ทุ่มก็จะดูได้ใน YouTube ของมีแรคคอร์ดได้ใครมาถ่ายทอดความรู้สึกใน MV เราได้น้องฟรังกับน้องทอมมี่ค่ะอ๋อน้องฟรังนี่ก็เป็นฝาแฝดพี่ใช่โอ้ฮะฟรังรุมฟรังแล้วครบเลยนี่ตรงนี้ก็ได้น้องฟรังกับน้องทอมมี่ได้ยินนะคะหนุ่มค่ะจ้ะค่ะเนื้อหาใน MV คร่าวๆพอจะเข้าเฝ้าเนี่ยแหละมันคือเรื่องของการที่คนเรามันเปลี่ยนไปอ่ะเขาเคยทำเหมือนเขารักเรามากเลยอ่ะวันนึงเราทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยอ่ะค่ะจริงๆมันเป็นสถานการณ์ที่หลายๆคนก็เคยเจอเนาะอะไรแบบนี้หลายๆคนก็เคยเจอหลายๆคนก็เคยเจอว่าอะไรก็เปลี่ยนไปใช่น้ำตาไหลเลยใช่ไม่ลองนะคะพอถึงจุดที่ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกมันเปลี่ยนไปครับไม่ว่าทำอะไรดีแค่ไหนก็ผิดครับเสียงสั่นเครือด้วยเออนี่ไงสวัสดีค่ะเป็นมงคลนี่สุดจริงแต่ว่าเดี๋ยวมีเพลงนี้เนี่ย1 ทุ่มเราจะได้ดูพร้อมกันตัวเต็มก็คือใน YouTube แล้วจริงๆเราไม่เคยเห็นน้องฟังเขาเล่น MV ใช่ไหมคะเราก็เห็นแต่เขาในฮอร์โมนอะไรเงี้ยใช่ลองดูว่าน้องเล่นเป็นยังไงเออเนี่ยก็มีทีมน้องฟังมาแล้วนี่ไงเอ็มวีดราม่าเลยนะครับหรือว่าก็เป็นชีวิตอกหักของน้องฟังค่ะนะคะเอาเป็นว่าก็จะมีจุดแบบคลิกอะไรนิดหน่อยๆตอนท้ายลองดูเพราะฉะนั้นเนี่ย1 ทุ่มสแตนด์บาย YouTube ใช่ค่ะก็จะได้ดูพร้อมกันนะคะแล้วเข้าไปดูที่ไหนช่องทางไหนยังไงก็เซิร์ชเองใช่เซิร์ชเข้าไปใน YouTube แล้วก็ตัวปัญหาดูใน channel ของ Mi Record ค่ะนะคะก็จะได้เห็นตัวเต็มเตรียมกระดาษทิชชู่ผ้าเช็ดนงเช็ดหน้าอะไรให้พร้อมใช่แล้วก็เตรียมตังค์ไว้ดาวน์โหลดเพลงพี่ครับนี่ไงเออนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมีหลายๆคนอาจจะเพิ่งมาเดี๋ยวเราไปเบรกดูทีเซอร์ MV เพลงนี้ก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วก็กลับมาช่วงหน้าเนี่ยใครที่อยากจะเห็นฟิล์มร้องเพลงสดๆให้ถามนะคะก็รอติดตามกันได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะนี่เรายืนอยู่ที่พารากอนฮอลล์นะครับคือยังไงคะที่ตอนนี้เราเป็นขวัญใจของวัยรุ่นรูปอ่ะมันก็เหมือนการหยุดเวลาเมื่อเรากดชัตเตอร์ไปแล้วอ่ะทุกอย่างก็จะหยุดนิ่งและนี่ก็จะเป็นรูปของฟังสวยแต่ถ้าแบบเนี้ยมันก็จะเป็นรูปของเราอี
เราสัญญาว่าเราจะเหมือนภาพถ่ายก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไงทำไมอะต้นเราไม่มีติดหาหมอว่าต้นทำอะไรอยู่ที่ไหนต้นไปไหนกับใครอะเราเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอต้นเยอะได้ปะถ้ายังอยากคบกันต่ออย่าเป็นตัววันหามันน่ารำคาญฉันมีสิทธิ์ทำไมในฐานะคนที่รักกันทำไมเวลาที่ฉันห่วงเธอเห็นเธอถึงพูดไปไม่ได้เป็นยังไงได้ดูทีเซอร์แล้วหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยต้องปูเสื่อรอตัวเต็ม MV วันนี้หนึ่งทุ่มใช่ค่ะได้ดูกันใช่ก็ฝากด้วยกับเพลงตัวปัญหานะคะเพลงใหม่จากฟิล์มมงกตค่ะเอาล่ะมาถึงตอนนี้เดี๋ยวเมาส์มอยเรื่องส่วนตัวบ้างแล้วช่วงนี้นอกจากงานเพลงแล้วอ่ะมีอะไรอย่างอื่นให้ได้ติดตามอีกไหมน้องฟิล์มจริงๆก็ตอนนี้ตะหมกมุ่นกับงานเพลงมันพิเศษค่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เพลงนี้เขาต้องอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองไม่มีละครไม่ได้มีอะไรละตอนนี้ช่วงนี้ก็ในฟีดหรือในอะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นว่าหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องเพลงตัวเองแล้วก็จะมีแบบโค้ดอกหักนู่นนี่นั่นนู่นก็เป็นกำลังใจให้คนอกหักทุกคนค่ะอกหักมาพักที่ Facebook ของพี่ฟิล์มได้ไอ้ยาแต่มีซิงเกิลต่อไปแต่งเตรียมไว้ยังหรือว่าเตรียมไว้จริงจริงจริงซิงเกิลต่อไปมีคุยไว้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นละครแต่ว่ารอไฟนอลอยู่เนาะว่าจะเอาจริงๆนะอยากฟังฟิล์มร้องเพลงแบบน่ารักน่ารักมีความรักสมหวังบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแต่ละเพลงของฟิล์มอ่ะจะมาแบบอกหักรักครุฑอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามโป๊พี่ฟิล์มจริงๆคือชอบร้องแนวไหนหรือเนื้อหาเป็นยังไงเป็นพิเศษไหมตัวเราเองอ่ะจริงๆก็เป็นคนชอบร้องเพลงช้าแหละค่ะแล้วก็ชอบร้องเพลงที่มันแบบบีบคั้นอารมณ์นิดนึงรู้สึกมันจะมันชาเลนจ์อ่ะแล้วมันก็รู้สึกแบบมันได้ใช้มันต้องใช้การตีความคิดอะไรเยอะแยะค่ะนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความชอบอันนี้พูดได้นะพูดได้พูดได้ไม่ต้องเขินนะคะพึมพำไปไม่เกลียดเนี่ยพูดพึมพำแต่นางจะคอยตบมุกให้เรานะเสียงกีตาร์เวลาเราเล่นมุกนางมาเพื่อสิ่งนี้นะคะเอาล่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เชื่อว่ายูเซอร์อ่ะหลายๆคนนะคะอยากจะฟังฟิล์มเนี่ยร้องเพลงให้เราฟังนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ยูเซอร์ช่วยกันโหวตว่าอยากจะฟังฟิล์มร้องเพลงไหนกับแฟนี่มีทั้งน้องฟังน้องฟิล์มน้องแฟใช่ใช่ค่ะแฟใช่ใช่ใช่มี2เพลงให้โหวตคือ1เพลงเหงาเช่าอวกาศของซีซั่น5ของพี่ซีซั่น5นะคะแล้วก็อีกเพลงนึงเพลงอายของสิงโตนำโชคเหงาเช่าอวกาศกับเพลงอายนะครับช่วยกันโหวตมาโหวตอายขอให้ยูเซอร์โหวตเอาหรอแป๊บนึงเดี๋ยวให้โหวตนะยูเซอร์ตอนนี้เตรียมตัวไว้ไอ้เขารัวมากเลยโอเคเดี๋ยวดาวโบด้วยพร้อมไหมอ่ะยูเซอร์พร้อมนะคะพร้อมโหวตค่ะเงาเท่าอวกาศข้างหน้าได้เลยใช่แล้วนะคะหรืออายหุ้ยสูสีอ่ะเฮ้ยโหวตอยากฟังอายไม่ใช่ว่าโหวตมาแล้วเสมอนะจ๊ะไม่สูสีมากเลยอ่ะ4 3สองหนึ่งอ่านี่เฮ้ยเมื่อกี้ฝนโบดอายมันดำไม่ใช่เหรอเออสงสัยตีโค้งเว้ยเพราะว่ามันห่างกัน 2-3 คนเองนะเมื่อกี้อ๋อโอ้โหน้องแฟนร้องได้เปล่าขออยู่เนื้อกับน้องแฟนอย่าใช้คำว่าร้องได้น่าจะพอพูดได้จำขอได้ป่ะครับโอเคคีย์ออริจินอลเลยครับร้องได้ได้เราเข้ากันร้องเพลงอ้าวร้อง52เพลงมีเวลาไหมเวลาพอไหมอ๋องั้นร้องร้องเพลงอย่างอื่นร้องฮุกเพลงร้องฮุกเปิดทำไมพี่ฮุกร้องไงฮะพี่ฮุกไหมฮุกก็ต้องให้ฉันเล่นนะตรงนี้แล้วเราจะแบ่งพี่ไอ้กดที่สุดท้ายมาดอกไม้หน่อยค่ะจบฮุกปะI'm not afraid to be alone.
5อ๋อโอ้คุณหนุ่มคุณแท้ถ้าไปดูโชว์ซีซั่น5จะเห็นคุณหนุ่มอยู่ด้านนั้นจะเป็นหนึ่งบริจาคในเทปนั้นคุณอัดก่อนในเทปอ่ะเป็นคนอัพเพลงนี้เลยด้วยเป็นคนอัพเพลงนี้เลยด้วยเป็นคนยุคไหนใช้เทปนะจ๊ะตรงนี้ยุคเทียบทันกันอ่านข่าวท่าว่ากาศเลยครับพี่ซีซั่นฟายเฮ้ยแต่นี่คือนางไม่ได้เตรียมกันไม่ได้ซ้อมนะเมื่อกี้คือสดมากนะยูเซอร์แล้วนี่คือดนตรีสดต้องเป็นอย่างนี้ครับดนตรีสดคือดนตรีที่ไม่ต้องซ้อมครับอ๋อแล้วแต่ติดโอเคโอเคติดอีกเพลงนึงเพลงไอด้วยให้พี่ฟิล์มนำเลยดีกว่าใช่ไหมได้ไอนิดนึงต้องน้องขี้หน่อยไอนิดนึงต้องเปลี่ยนไปขี้นี่คือเกียรติกันเหรอขี้ผู้หญิงเลยครับโยกโยกเดี๋ยวไปเรียนไปเดี๋ยวทำหน้าสิงโตได้ไหมทำแล้วทำโชว์ด้านนี้พี่ขอบคุณนะอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะก็เป็น2เพลงที่เป็นเพลงชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ว่ายูเซอร์อยากฟังทีนี้เนี่ยมาถึงเพลงของฟิล์มบ้างค่ะตัวปัญหาวันนี้เราเตรียมมาด้วยเตรียมมาด้วยอันนี้คือพานั่งเล็กน้อยโอเคเพลงได้นะคะยูเซอร์คือเพลงนี้ถือว่าคือ MV เนี่ยเราจะได้ฟังกันจริงๆอ่ะคือ1นี้แต่ตอนนี้เราจะได้ฟังสดๆที่ช็อกช็อกค่ะนะคะเพราะไม่ได้หาฟังง่ายๆนะคะตบมือสิครับรออะไรครับนี่นะคะโอเคThank you.
ใครไม่เหมือนเธอเพราะรักจะทนหมดใจเจ็บไหมก็ลองคิดดูเคยรู้อะไรวันนี้ไม่เคยจะได้รู้อยากจะไปยังเหมือนกันแต่ใจคือระหว่างที่ฟิล์มร้องก็จะแบบเพราะค่ะปรบมือร้องไห้อะไรกันเข้ามานะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะดาวน์โหลดช่องทางการดาวน์โหลดเพลงนี้ละค่ะยังไงก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะดอกจัน4922222255ค่ะแล้วก็มีช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะคะก็จะมีฟังได้แล้วทั้งใน iTunes ค่ะใน KKBOX ใน Joox นะคะแล้วก็ในช่องทางต่างๆในการฟังเพลงเข้าไปไลน์มิวสิกนู่นนี่นั่นนนก็ฟังได้ค่ะคือมีทุกช่องทางมีมีหมดแล้วค่ะยังไม่ช้าผมไปโหลดไอจู15บาทแค่นั้นเองค่ะใช่ครับตอบย้ำใหม่ค่ะราคามันลดลงมาซึ่งผมจะบอกในฐานะศิลปินตัวเล็กคนที่ทำเพลงเหมือนกันอยากจะบอกว่ารายได้จากการดาวน์โหลดของศิลปินเนี่ยจริงๆแล้วมันได้น้อยมากๆใช่ค่ะมันไม่ได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของรายได้แล้วครับมันเป็นเรื่องของกำลังใจถูกต้องค่ะมีสาระมากอย่าบอกว่าคุณชอบศิลปินคนนั้นคุณชอบฟังเพลงเขาคุณรักเพลงเขาคุณรักศิลปินแต่ว่าคุณไม่เคยโหลดของแท้เลยคุณโหลดโฟร์แชร์คุณโหลดบิดแล้วคุณบอกว่าคุณรักศิลปินคนนั้นเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะคะรอเพลงต่อไปนะคะแต่กูโหลดเถื่อนนี่ไงแล้วศิลปินจะอยู่ยังไงยูสเตอร์เดี๋ยวๆเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมเปล่าเขาแค่อยากขายของเชื่อได้ไหมก็เลยบอกว่านิดๆหน่อยๆเนี่ย15บาท20บาท30บาทค่าเราโหลดเพลงมันคือกำลังใจให้กับศิลปินที่เรารักนะครับช่วยกันดูสนับสนุนสินค้าหรือลิขสิทธิ์มาดูให้ยอดวิวขึ้นก็ได้ใช่ครับปั่นไปเรื่อยๆเปิดทิ้งไว้1ทุ่มคืนนี้นะรู้สึกมีกำลังใจเวลายอดวิวมันเยอะๆ1ทุ่มคืนนี้ตัวปัญหาฝากช่วยแชร์กันด้วยนะครับใครไม่กล้าพูดเองก็ใช้เพลงพูดแชร์นะนี่ตัวปัญหาเพลงอะไรอ่ะครับไม่ใช่อะไรเอ่ยใช่ยังไม่ได้มุกอะไรเอ่ยนะคะเพราะว่าฟิล์มเล่นไปแล้วโอเคอย่าเล่นเลยนะคะก็ฝากยูเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแฟนๆที่อยากจะติดตาม
พี่ฟิล์มค่ะฟิล์มล่ะฟิล์มก็มี IG แฟนเพจค่ะหลักๆนะคะก็จะมี IG ก็จะเป็นฟิล์มบงกต FYMMEBONGKOT นะคะแล้วก็ Facebook เหมือนกันทันมั้ยคะทันมั้ยครับทีมงาน FYMMEBONGKOT สำเนียงดีมากแล้วก็จริงๆแล้วติดตามได้ทั้งในช่องทางของ Mii Record ด้วยนะคะนี่ไงมาแล้วใช่ Mii Record แล้วก็มี S ด้วยนะคะลาเบลอย่าได้อุบัติเองแล้วก็ลาเบน Facebook ก็ชื่อเดียวกับพี่ฟิล์มใช่ไหมฟิล์มมงกุฎใช่ไหมครับใช่ค่ะ Facebook ก็ facebook.com/พี่มงกุฎแบบนี้เลยค่ะก็ไปเมามอยได้ค่ะมีอะไรก็จะพยายามบางวันก็มีไลฟ์ใส่ Facebook อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปทัวร์หรือไปนู่นนี่นั่นนอนดึกครึ้มร้องเพลงเล่นเนี่ยไปเล่นกันได้กินคงกินข้าวอะไรไปวิ่งเล่นกันในนั้นได้มีเพื่อนเยอะไม่เหงาดีฝากติดตามพี่ฟิล์มด้วยนะครับกด follow กดติดตามมาได้นะครับใช่ Crush นะคะแต่ที่แน่ๆฝากไปดู MV วันนี้ตอน 1:00 น.ใช่ก็ดูกันเข้าไปกดแชร์กดลิงก์อะไรก็ว่าไปเนาะนะคะดูวนไปค่ะใช่วนกันไปไหมคะค่ะอ่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องฟิล์มด้วยนะคะขอบคุณน้องแฟนขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะอันนี้ก็คือมาเพื่อเล่นกีตาร์โดยเฉพาะมานั่งหล่อหล่อเออตอนแรกหล่อว่ามาออกทีวีก็เลยจริงเหรอจริงเหรอมาเล่นไม่ใช่ก็มีคนเห็นว่าอยู่อ่ะไหนขอบคุณแล้วปกติคุณหนุ่มนี่คือก็ตามน้องฟิล์มก็อยู่ด้วยกันค่ะเล่นด้วยกันไม่ใช่อยู่ด้วยกันแบบนั้นไม่ใช่เล่นด้วยกันเล่นเดี๋ยวแฟนเขาก็ตกเบื่อค่ะคือหมายความว่าก็เล่นดนตรีก็เล่นอยู่ด้วยกันอ๋อโอเคนะคะอ่ะวันนี้ก็ต้องนะคะคุณฟิล์มแล้วก็คุณหนุ่มด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีเรคคอร์ดด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวศิลปินคนน่าจะเป็นใครแว่วๆมาว่าจะเป็นน้องนานมาวันไหนเนี่ยก็ติดตามความเคลื่อนไหวไว้ที่หน้า Facebook ของ Talk Talk กันแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะการถ่ายรูปอ่ะมันก็เหมือนการหยุดเวลาเมื่อเรากดชัตเตอร์ไปแล้วอะทุกอย่างก็จะหยุดนิ่งและนี่ก็จะเป็นรูปของฟังสวยแต่ถ้าแบบเนี้ยมันก็จะเป็นรูปของเราอีเราสัญญาว่าเราจะเหมือนภาพถ่ายก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไงทำไมอ่ะต้นเราไม่มีสิทธิ์ถามหรอว่าต้นทำอะไรอยู่ที่ไหนต้นไปไหนกับใครอ่ะเราเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอต้นเยอะๆได้ป่ะถ้ายังอยากคบกันต่ออย่าเป็นตัวปัญหามันน่ารำคาญเรายืนอยู่ที่พารากอนฮอลล์นะครับคือยังไงคะที่ตอนนี้เราเป็นของวัยรุ่นสีสันบนโลกออนไลน์สำหรับคุณกับความบันเทิงรูปแบบใหม่ทั้งร้องเล่นTalk พบกับเหล่าดีเจมากมายที่จะมาเสิร์ฟความสุขกันแบบสดและคุยแบบใกล้ชิดกับดีเจที่เป็นทั้งดารานักร้องเน็ตไอดอล Talk ยังเติมความสุขให้คุณแบบสุดๆกับศิลปินดารากับช่วง Talk พูดคุยกับคนดังมารู้จักกับ TalkTalk ได้แล้ววันนี้ที่ www.talktalk.in.th ดาวน์โหลด TalkTalk ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android ก็ต่อมา User ครับส่งมาไปเลยนะพี่เขาถามผมว่าผมจัดต่อหรือเปล่า ผมควรจัดต่อหรือเปล่า User จัดทำอะไรอ่ะจัดทำอะไรอ่ะกดเอฟเฟกต์ไม่ได้ด้วยอ่ะมันเล่นไม่ได้อ่ะ
อยากฟังเพลงอ่ะในห้องนี้มีใครร้องเพลงเป็นบ้างครับฉันนี่ถามจริงนั่งค่ะนั่งค่ะเอากีตาร์มาค่ะมาค่ะอยู่กับซุปเปอร์มาร์คนเดิมคนดีเพิ่มอยู่แบบคนเดิมเพิ่มเติมคือผู้ชายเปลี่ยนหน้าเลยอ๋อเหรอขอหนึ่งเพลงเพลงอะไรอยู่กับซุปเปอร์มาร์คนเดิมเพิ่มเติมคือแปสตินไม่หัวขาดอ่ะลูกแล้วพบกับพี่แปรกับพี่พิมกบฏเพลงอะไรได้บ้างอ่ะใน iPad มีเพลงอะไรบ้างเสิร์ชเอาเลยก็ได้ครับพี่อยากฟังไอ้นี่อยากฟังอะไรนะครับพี่ฟังนะเอาเพลงเก่าๆได้ไหมพี่อยากร้องเพลงอะไรบ้างยูทมายูอยากฟังเพลงอะไรบ้างครับเดี๋ยวจัดแป๊บนึงนะเอาเพลงเก่าๆยูทเพลงที่แบบว่าเพลงที่ฝังใจรักใจรักเก่าของใครเฮ้ยเอาเพลงรุ่นพี่เลยใจรักเนี่ยใจนักเลงจ้าใจเลงมาแต่ใจรักมันจะมีเวอร์ชั่นแบบเฮ้ยมันดูกลางคืนไงอ่ะมันใจนักเลงไหมใจช่างเรื่องท่าไหนท่าไหนท่ามิสเตอร์ทีมเหรอท่ามิสเตอร์ทีมเราลองได้นะเฮ้ยท่าท่ามิสเตอร์ทีมไปได้โอเคได้เธอปันใจโอ้โหแต่ละเพลงท่ามิสเตอร์ทีมแล้วกันเราจดที่เพลงนี้นะยูเซอร์นะยูเซอร์จำซูมายคนเดิมนะจำไว้เผื่อทักทายกันงี้งั้นมายเป็นดีเจด้วยวะเนี่ยเป็นแต่ว่าเป็นแค่แบบอีเวนต์อย่างนี้เพิ่งเป็นเลเวลหนึ่งเป็นทีมงานพี่เอ๋เป็นไหมครับก็เหมือนจะเป็นจัดรายการเลยป่ะเป็นเกาพี่เอ๋นอกจากเป็นดีเจเป็นเกาเป็นเบาหวานเป็นต้อต้อหินต้อกระจกคนจะโดนทิ้งเฮ้ยแต่จะเอาจริงผมเคยเป็นเกานะกลายเป็นคุยเรื่องเกากลายเป็นคุยเรื่องเกาเราคุยเรื่องเกากันเฉยโอเคมาเพลงอะไรครับไม่แฟนไม่ได้จัดรายการหลายวันแล้วทีนี้เลยเหรอเธอขับรถไปได้ฉันบังเอิญเป็นคนได้หรอได้ถามจริงต้นฉบับป่ะเออเราลองได้ฉันบังเอิญเป็นคนเดินจากไปโอเคได้เฮ้ยซูมหน่อยไหมซูมในกระทงกว้างนี้ก็สวยดีโอเคแล้วขอดอกไม้หน่อยยูเซอร์เลิศยูเซอร์แชร์ออนไลน์ให้หน่อยจะขับรถไปไม่มีเสียงเพลงเฮ้ยถ้าห่มผ้าเองแล้วมันไม่หนาวเฮ้ยเด็กดีอ่ะถ้าก่อนเข้านอนไม่ต้องมองดาวถ้าหากข้าวของไม่กองอีกนานเธอไม่อ่านรายชื่อเมนูอาหารเธอไม่ผ่านมุมเดิมที่ดูหนังสือเสียงดีนะเนี่ยจริงจังนะเนี่ยเธอไม่เจอรอยเปื้อนจางๆที่ผ้าเช็ดมือและถ้าไม่รักไม่รู้ไม่ต้องได้พบเจออะไรถ้าฉันบังเอิญเป็นคนเดินจากไปถ้าฉันไม่ต้องเผชิญทุกสิ่งอย่างนี้ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไรแค่ลืมใครก็ทำได้ลงฉันก็คงลืมเธอสักทีถ้าทุกคืนไม่มีแสงไฟถ้าหัวใจแข็งเป็นก้อนหินเย็นไปถ้าสนามบินไม่มีเครื่องบินถ้าหยุดสิ้นปีไม่มีอีกแล้วเธอไม่เปิดดูรูปที่ไปเที่ยวกันเธอไม่เจอรายการโปรดในทีวีโน้ตเดี๋ยวๆขอตรงคำรามอีกรอบนึงชอบมากเลยเนี่ยเอออีกรอบเลยนะจะเจอได้กันเนี่ยเดี๋ยวเจอได้กันแล้วเอาใหม่ทำไมเปิดดูรูปด้วยไปด้วยกันเปิดดูด้วยกันไม่ได้กันนะดูสิเธอไม่เปิดดูรูปที่ไปเที่ยวกันรอฟังตอนคำลาไปยูเซอร์เธอไม่เจอรายการโปรดในทีวีโน
น้องจะไม่เติดดูหนังเรื่องเดิมที่ดูทุกทีมาถ้าไม่รักไม่รู้ไม่ต้องได้พบเจออะไรถ้าฉันบังเอิญเป็นคนเดินจากไปถ้าฉันไม่ต้องเผชิญทุกสิ่งอย่างนี้ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไรแค่ลืมใครก็ทำได้ลงฉันก็คงลืมเธอสักทีถึงไหนวะโมเลยโมเลยน้องฝนนี่ปะแต่ฉันนั้นเกิดไม่ขดล่างเลยล่างเลยฉันบังเอิญเป็นคนเดินจากไปถ้าฉันไม่ต้องเผชิญทุกสิ่งอย่างนี้ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไรและข้าฉันก็คงลืมเธอสักทีเฮ้ยฮ่าคุณยูซ่าเฮ้ยเสียงดีอ่ะเราร้องเพลงคือเมื่อก่อนสมัยแบบมัธยมอ๋อแล้วตอนนี้กับตอนช่วงนี้ร้องอยู่ป่ะครับไม่ทำงานแล้วไม่ค่อยได้ร้องเลยดูนี่ใครมาดูคุณพีน้ออันนี้คือช่วยพี่เจมพีนี่คือใครพี่นี่คือหัวหน้ากูค่ะก่อนกำลังกระทำว่าพี่หัวมึงเลยพี่คือหัวหน้ากูค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่มาร้องสิเผื่อพี่อยากร้องพี่มาร้องเพลงไหมครับหัวหน้าเสียงดีจริงอ่ะแล้วทำไมไม่ร้องเพลงเนาะถึงเมื่อก่อนอ่ะก็แล้วคือแบบก็กลับมาทำงานประจำใช่ป่ะแล้วก็แบบคือแม่บอกว่าแบบเพราะตอนที่ร้องเพลงก็กินเหล้าบ่อยดูบุหรี่บ่อยอะไรเงี้ยแม่ก็ค่อนข้างเป็นห่วงก็เลยแบบเออมาทำงานประจำให้แบบให้มันห่างๆให้แม่แบบสบายใจแต่ก็มีรับร้องแทนบ้างแบบร้านไหนที่เขาแบบรู้จักร้องแทนใช่ไหมแบบนักร้องไม่มาอย่างเงี้ยเรารู้จักกันก็แทนมันจอมจับไปใช่ไม่เนี่ยจริงๆร้องกลางคืนอ่ะแล้วไอ้กินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะแต่คนผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงไงเขามองภาพแบบนั้นไม่มันเป็นสันดานส่วนตัวเลยดอกไม้มาจิ๊ดจ้าไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักอะไรน้อยมาแต่ผู้ใหญ่ก็ห่วงแค่แหละยูเซอร์ก็อยากเห็นเพลงเร็วอยากเห็นเพลงเร็วเพลงอะไรวะเพลงเร็วถ้าฉันบังเอิญเป็นคนเดินจังไปเฮ้ยอย่างเงี้ยเหรอน่ารักจริงๆเพลงอะไรวะพี่เพลงเร็วเอาเพลงที่เราชอบอ่ะที่เราชอบชอบเพลงรักซ้อนรูปอ่ะค่ะแล้วก็เพลงสดแล้วไงอ่ะไม่ถามจริงๆที่ฟังจังๆร้องไม่ได้สดแล้วไงขึ้นต้นไงวะที่ชอบสดแล้วไงสดอยู่ตัวคนเดียวถ้าเธอไม่มีถ้าเธอไม่มีดีกว่าถ้าลองได้ลองได้เอามาเปิดเนื้อก่อนควักให้ตรงนี้เลยควักอะไรคะ20จำไม่ค่อยได้ช่วยกันหน่อยละกันแบบนึงเปิดเนื้อก่อนสวัสดีครับพี่เอครับโหเรื่องใหญ่ว่ะการชี้เมื่อกี้นี้นะเรื่องใหญ่มันมีเนื้อมันมีอาจารย์จำคอร์ดได้แล้วไม่ต้องเปิดคอร์ดเดือนนั้นเท่าไหร่ยิ่งก็ใจความหมายผมยังไม่หายป่วยดีครับมา มาลองได้จริงอ่ะลองได้เฮ้ยขอบคุณมากอ่ะไม่มันวันนี้มาถึงเขาบอกว่าเขามีเพลงผมในโทรศัพท์ในเต็มด้วยโปรแชร์ดอกไม้มาจิ๊บขึ้นไงวะจะขึ้นเลยปะฉันยังคงมองโลกนี้แง่ดีอยู่คนเดียวเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจความหมายการมีใครสักคนข้างกายมากขึ้นเท่านั้นไงโสดอยู่ตัวคนเดียวโสดอยู่ตัวคนเดียวถ้าเจอไม่ดีไม่มีดีกว่าอยากรักก็อยากนะแต่รักใครก็ทำให้ช้ำใจเจอแต่คนใจร้ายเลยลองได้ด้วยอ่ะไอ้ที่ว่าดีไม่รู้อยู่ไหนแต่สุดท้ายฉันเองก็ยังคงหายใจยังไงชีวิตต้องไปต่อแค่รักมันยังไม่มาแค่ไรคู่นี่คือคิดเนี้ยไม่เห็นจะตายแม้ว่าฉันจะต้องทนเหงาลองช่วยลองไปเถอะยังไงเออนะต้องยิ้มเธอเศร้าก่อนหมอนอนคนเดียวทุกทีแต่ฉันยังเชื่อได้ว่ายังคงมองโลกในแง่ดีแต่คนเดียวนั้นเท่าไรยิ่งรู้ใจความหมายของกัน
ั้นเปลี่ยนเพลงมันร้องยากโซนแล้วไงร้องยากไหม0834910108ค่ะอะไรครับดิฉันค่ะโซนค่ะสมควรแล้วที่โสดดอกไม้มาดอกไม้มาดอกไม้เฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยยูเซอร์เดี๋ยวก็ถึงแล้ว4 โมงครึ่งแล้วไงน้อย10 นาทีเนาะเดี๋ยวนะร้องได้จริงเฮ้ยร้องพร้อมจริงรักซ่อนรูปก็ร้องได้ฉันอะไรวะฉันเป็นคนมองข้ามฉันชอบท่อนนี้ฉันชอบท่อนนี้อะไรวะถ้าลองครบแล้วจะลองครบแล้วจะติดลมถ้าลองครบแล้วจะติดใจข้าคงคนก็รักกันที่รู้กันใช่ไหมลองได้เห็นไหมถามเพลงอะไรเหรอเพลงนางหลักซ่อนลูกเวียนโอ้โหเวียงในไอแพดเฮ้ยแสดงว่าติดตามจริงๆอ่ะมันขอบคุณยังรู้ไหมขอบคุณไหมขอบคุณไหมแล้วติดตามได้ไงครับตั้งแต่แรกยูทูบเราบอกเราไม่ประเด็นคือผมเป็นศิลปินที่คือเราเป็นคนอ่ะชอบฟังเพลงที่แบบว่าใครก็ไม่รู้ร้องโนเนมแม่งแบบว่าใครหน้าตาธรรมดาร้องเพลงตลาดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบลองเปิดเซิร์ชดูแบบเพลงลองพิมพ์ว่าเพลงธรรมดาคนร้องธรรมดาเอาขึ้นเพลงนี้ก็เลยกดมาฟังเออก็พอดีเอ๊ะอย่างนั้นงี้ครับนี่ไงฉันไงฟิล์มมงกุฎเฟกบทนี่มีเรียนเสร็จแล้ววะเฮ้ยอันนี้คือฟังจริงจังเลยฟังจริงก็คือมันจะขึ้นยังไม่จบใช่ไหมมันขึ้นมาในลิสต์ในยูคือเราเป็นคนชอบฟังเพลงสบายๆแล้วก็ฟังไปเรื่อยเวลาไม่เสิร์ชเราไม่รู้ชื่อเพลงเนี้ยมันขึ้นเหรอจำได้ว่าตอนที่รักซ่อนรูปอ่ะมันมีคนแชร์มาก่อนอ๋อเรากดเพจยูอ๋อติดตามเพจเราติดเพจยูแต่ว่าเพลงสดตรวจแล้วไงเราไปเจอในที่อื่นในเพจไม่เจอเออไม่ใช่ในเพจอันนั้นนี่กูโพสโปรโมทในเพจกูก็ไม่รู้ว่ามึงอันนี้กูก็ไม่รู้แล้วกูก็ไม่รู้จะตอบมึงยังไงเหมือนกันตัวใหม่เอ้ยไม่ชินตัวใหม่ว่ะโอ้ตัดยูเซอร์อันนี้ก็ใครได้ผลละอ๋อไม่ได้ผลละว้าๆงั้นงี้เอาดอกไม้มาให้เอากุหลาบมาให้ไม่ใช่เลยนะขอบคุณมากๆนะครับเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักก็กอดเอากอดได้ก่อนโอ้โหโอ้ยูถามมีออกงานคู่เอาแล้วเอ้ยเอาแล้วยูเซอร์รู้ได้ไงว่าเหลืองอาจจะดำก็ได้อาจจะอมเขียวนิดหน่อยรู้ได้ไงว่าเหลืองพูดถึงอะไรก็เขาบอกว่าสายเหลืองรู้ได้ไงว่าเหลืองอาจจะอมเขียวอมแดงไม่ยูเซอร์อาจจะไม่รู้นะครับน้องมายเนี่ยคือเพื่อนไอ้ก่อนโอ้อย่าพูดชื่อนี้นะเดี๋ยวมีประเด็นเป็นยูเซอร์แล้วเอาไปว่าจบมองเทพดีกว่าจบเรียนมาด้วยกันจบมาด้วยกันยูเซอร์ฟังเพลงไหนบ้างครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้โหมากันเต็มเลยนะครับมากันเยอะกว่าตอนที่พี่มงคลมาสวัสดีน้องเฟียสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ VIP ทุกคนสวัสดีนะครับอุ้ยมีทีมตัวใหม่อ๋อยังเป็นไบโพล่าอยู่ตกใจด้วยนึกว่าคนอื่นทีมกูอยากฟังเพลงไหนบ้างยูเซอร์อยากฟังหยุดไหมฉันนั้นยิ้มลำพังไหมได้เฮ้ยคืนนี้ผมไม่รู้ผมจัดมานานเพราะว่าผมยังไม่หายป่วยดีนะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนเป็นเอดนะคะก็กินยาต้านอยู่ติดมาจากมึงกันแล้วโอ้ยบ้าพูดไปเขารู้คีย์ออริจินอลเลยป่ะครับขอบคีย์ออริจินอลคีย์นักดนตรีเลยค่ะดอกไม้มาพูดเบาๆแล้วค่ะดอกไม้มาค่ะดอกไม้โอ้อีฉันเลเวล1ค่ะลบ 8กูคือไม่เหลืออะไรเออในผมก็อยู่ในออฟฟิศการีน่าแล้วผมสงสัยมากเลยครับทำไมดอกไม้แรกเป็นตังค์ไม่ได้ครับได้เป็นแสนแล้วมั้งคะกะเอารวยเหรอคะชีวิตนี้กะไม่ทำอะไรแล้วแต่ดอกไม้หรือยังไงมันนั่นนั่นให้ส่งดอกไม้มาคือเอาดอกไม้ทำไมเอาเป็นไลค์ดอกละบาทเนี่ยอยู่มีเฟซบุ๊กคนมากดไลค์อยู่เพื่ออะไรเพื่อวัดความเฟมัสยูโน่ดอกไม้ก็เหมือนกันแล้วเอาดอกไม้มันเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ไหมล่ะโอ้ยซัมนี่ร้องเพลงเอามาคอมเขาเสียล่ะคอมเขาเสียล่ะทำไมวะนั่งยิ้มแลมพัง
หัวเราะแหลมปังจะเอาดอกไม้ก็กลัวปลูกไม่ทันจะให้กดดอกไม้ก็กลัวปลูกไม่ทันโอ้ยตายตายด่าฉันนั่งยิ้มหลังเขาว่าเสียเหรอจบแล้วจบแล้วจบแล้วมันจบไปแล้ววันนี้จันไก่ด้วยนะวันนี้จันไก่นะครับเต้นโมเลกุลที่ตึกอารีนาเลยนะเต้นโมเลกุลที่ตึกโมเลกุลโดเรมอนโมเลกุลจันไก่มึงกดมาหนึ่งทะลุเดี๋ยวกูเต้นให้มาได้มีคนจะกดเลยไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เต้นแล้วไม่เต้นแล้วเฮ้ยผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เยอะแล้วไอ้ไก่มึงอาจจะไม่เคยมามันเป็นห้องกระจกคือข้างนอกเห็นกูหมดเลยนึกออกไหมข้างนอกเนี่ยออฟฟิศทีมงานเห็นกูหมดเลยนะอ่ะร้องเพลงนี้ก่อนตรงไหนละเอาใหม่เลยใช่ไหมเอาลำพังเหมือนเลยครับฉันนั้นยิ้มลำพังหัวเราะลำพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงกับความฝันเกิดขึ้นด้วยกันทันทาเดี๋ยวโทษทำไมมันเพี้ยนวะมึงผมร้องผมเล่นคีย์ผิดเองเอาใหม่แปลให้เปลี่ยนยูเซอร์เพลงนี้มันสัก4วันออนรอเลยใครเล่นโน้ตบุ๊กก็ฉันนั้นยิ้มลำพังคีย์นี้แล้วว่าเลาะลำพังสดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงกับความฝันเกิดขึ้นด้วยกันทันตาฉันอยากจะหยุดเวลานี้ ตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามาเธอทำให้คนยิ้มเหนื่อยล้า นั้นกล้าจะเปิดหัวใจหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดความรักทั้งหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียว No not outนั้นรุกทันทีและรับทันทีแต่คือความโชคดีที่เข้ามาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นชีวิตเหมือนความฝันที่เกิดตอนลืมตาฉันอยากจะหยุดเวลานี้โอ้ตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามาเธอทำให้คนยิ้มเหนื่อยล้าโอ้นั้นกล้าจะเปิดหัวใจ No หยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหน No หยุดความรักทั้งหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวชีวิตหยุดกันคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดความรักทั้งหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวว้าซุปเปอร์ไมค์อ่ะเดี๋ยวไว้ไหมเอาว่ากดกันไปแล้วไงที่ส่งคลิปรอบนี้ส่งได้ส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งไงเขาให้ส่งทำงานที่รักไงอยู่ท้องไงนับถอยหลังอะไรกันนะพี่ทำงานนับถอยหลังอะไรกันนะอะไรวะทะลุเต้นคืออ๋อเหรออ๋อเอานับเหรอ3 2 1ไปเหงาเลยนั่งเหงาแม่ละยูเซอร์ผมมีความประทับใจจะบอกอีกทีอะไร3 2 1ว่าไงสายย่อไปเฮ้ยต้องเต้นใช่ไหมไอ้ก๊อฟก็จำชื่อมึงไว้อีกหลายวันเลยใจหมามาก
ยูเซอร์ได้เห็นข้างนอกมากนะว่ามันเป็นความเป็นกระจกนะยูเซอร์ครับไปจับขออนุญาตนิดนึงนะฮะไปจับเลยมึงดูห้องนี้นะอันนี้คือห้องที่เราจัดงานหันไปข้างๆคือห้องกระจกเว้ยมึงเห็นไหมพนักงานกาลิน่าเนี่ยไม่แล้วผมประทับใจมากคืออะไรผมมาที่สำนักงานออฟฟิศกาลิน่าวันนี้วันแรกแล้วมองเห็นไปแบบนั้นโอ้ยจะชนไม่จะชนไม่พนักงานทำไงรู้ป่ะเล่นเกมเล่นเกมมาหลายเครื่องเลยมึงดูดิก็เลยว่าทำงานก็ทำงานเกมเอาก็มันเป็นบริษัทเกมยูเซอร์ยูเซอร์มานี่กลับมานี่มึงดูพนักงานเล่นเกมแต่ตินใช้ไอโฟน4ปุ่มหลุดด้วยปุ่มนี้หลุดออกมาตรงนี้ยูเซอร์มาไอโฟน4ด้วยไม่แล้วทีแรกผมว่าเขาอาจจะเล่นเกมแบบทดสอบเกมของกาลิน่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับกลับมาผู้ตีตายเล่นกันแบบจริงจังมากอ่ะคือมันซุ่มอยู่ป่ะลงเลยลงไงมันเห็นมาลงเลยลงเลยก็ได้ลงเลยก็ได้นะจะดูพี่เต้นเลยไม่ดูเต้นแล้วแล้วเขาส่งทะลุมาแล้วเขาส่งทะลุมาเดี๋ยวเต้นให้คืนนี้ก็ได้เต้นกาลิน่าเลยเหรอเดี๋ยวเราไปเต้นที่บ้านกันสองคนก็ได้ได้ใช่ใช่เต้นเต้นตรงนี้มันจะน่าเกลียดไงยูเซอร์มันอยู่ในสถานที่เป็นมันเต้นโดเรมอนนะครับเต้นโดเรมอนเต้นโดเรมอนสายย่ออีน่าใช่ใช่ใช่เพลงอะไรนะตอนนี้ดิโกงโอ้ยมันบอกให้เต้นอย่างเนี้ยเต้นเลยได้ไหมพี่มันได้ครับใจพื้นที่กว้างแค่ไหนครับนิดเดียวครับโอเคครับพวกมึงเข้าใจหมากันเนาะโดเรมอนสายย่อครับต้องพิมพ์สายย่อลงมาอ้าวมันมีแบบสำเร็จรูปมาเลยเหรอแล้วมันสายย่อเม็ดรูปเลยครับนี่ครับหน้าเนี่ยเพลงนี่ไงครับพี่มีชิ้นตุ๊กกะมันยืนย่ออยู่ปะแล้วผมจะได้ยินเสียงวะได้ยินครับแต่ว่าจะเบาหน่อยครับเอากีตาร์วางก่อนเดี๋ยวมันไปเหยียบกีตาร์เคเคไว้ที่นะจบเพลงแล้วลงเลยนะได้ครับไล่โดนไล่จบเพลงแล้วลงเลยครับยูเซอร์เดี๋ยวตั้งกล้องว่าเนี่ยตั้งให้เดี๋ยวไปเหยียบดูเมาส์ให้ใจหวานมากเลยอะมันมีผ้าม่านไหมครับพี่ไม่มีครับจกใส่ครับอะไรไม่เอาเป็นยังไงเราท้อนวินโดว์ก่อนเต้นไปเลยครับรู้หมดเลยเกี่ยวพอแล้วเกี่ยวพอไม่แปลกตาแล้วบางคนเขามองกูกันอะคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูเดี๋ยวเจอกันก็คือจัดหน่อยเดี๋ยวไปจัดนะขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันนะอย่าลืมนะยูเตอร์ข้างหน้าห้อง48อีเวนต์เฮ้ยมีขึ้นของให้มาเขาติดตามมาบ้างดีป่ะมีไอ้เขาเครื่องมาอยู่ตรงนู้นอ๋อไม่เป็นไรไว้เจอกันข้างหน้าก็ได้ได้ครับขอบคุณมากนะครับคิวเกินไปปั๊บคิว3นี่3คิว3ปั๊บไปตามด้วยคิวนี้ปั๊บไปคิว1ปั๊บไปคิว1หน่อยดอกไม้หน่อยขึ้นเลยขึ้นเลยไปคิว1หน่อยเผื่อได้ดอกไม้ว่ะงั้นงี้ขึ้นได้เหรอเกิดไม่ขึ้นได้ครับบนสุดเอาไม่ถึงดอกแปรลงเอาผมลงเลยก็ได้อันนี้คุณมาอยู่เตอร์ดอกไม้หน่อยดอกไม้มาหรือกดกันไปหมดแล้วเปิดกล้องไม่ได้ปวดหัวมากเลย